มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลมเย็นมาแล้วเตรียมเสื้อกันหนาวด่วนวันที่18ธันวาคมกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงนะคะจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยค่ะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยส่วนฝุ่นละอองระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันลดลงอยู่ในเกณฑ์ดีถึงปานกลางเนื่องจากมีลมพัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้นและมีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ค่ะภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 17-20 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสค่ะส่วนบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 7-13 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด 16-19 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 9-14 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้านะคะและจะมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีเมฆบางส่วนและมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ